สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยนะคะมาค่ะวันนี้วิมลบ้านสวนพามาชมฮาลูมาชนะคะฮาลูมาชหรือเห็ดขอนสนเนาะจ๋าอันนี้เป็นเห็ดขอนสนดำนะคะเห็ดขอนสนดำถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เขาเรียกตุ้งเคิลตุ้งเคิลก็คือดำนะคะก็คือมืดๆนี่เห็ดขอนสนมืดนะคะหรือดำเนาะอีกอันนึงก็คือใสนะคะสว่างแต่ถ้าจะให้ตั้งชื่อก็คืออันนี้เป็นเห็ดขอนสนน้ำผึ้งนะคะเขาจะไม่ค่อยมีขนค่ะพี่มนชอบกินแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีขนทำสะอาดก็ง่ายลำต้นก็ใหญ่ดอกก็หนานะคะนี่ค่ะแต่ถ้าจะกินก็ต้องแบบดอกตูมๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะดอกนี่ใหญ่มากใหญ่มากและสวยมากตรงนี้เอาได้ค่ะเพราะว่าอันไม่มีหมาถนนอยู่ในป่าก็จริงแต่ไม่มีหมาเพราะว่าจะมีต้นตำแยเมื่อกี้มาปิดนะคะก่อนที่วิมลจะถ่ายจะถ่ายวิดีโอก็มาละต้นตำแยออกก่อนนี้จะเอาค่ะสวยมากนี่อันนี้ก็ยังอ่อนนะคะอันนี้ก็เอาได้นี่ยกมากอลังการนี่ทั้งกอเลยเนี่ยยังอ่อนอยู่นะยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะอันนี้ตุ้งคาฮาลูมาชตุ้งคาฮาลูมาชเห็ดขอนสดนะคะดูดิโชคดีได้ถ่ายอีกแล้วว่าจะไปหาไอ้วอลนัทแต่สงสัยมาช้ากว่าหลายคนเขาไปเก็บหมดแล้วสวยมากค่ะดูดิสวยๆอุ้ยอลังการอลังการงานสร้างเลยจ้ะมาเด้อจ้ะใครที่ยังไม่เคยกินแบบนี้ทำสะอาดง่ายกว่าค่ะลำต้นเขาจะใหญ่มากนี่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะดูดิโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจ้ะอ๋อแม่นี่ก็ได้เดี๋ยวก่อนนี่จะเอาค่ะนี่อ่อนๆตุ้มๆคอนโซลกลุ่มเดียวเบลอบล่าแป๊บด้วยจ้ะเดี๋ยวขอเอามีดมาตัดก่อนเนาะตรงนี้ก็มีค่ะแต่อันนี้เป็นอันนี้แบบใสนะคะนี่แบบใสแบบใสดอกก็จะเล็กกว่านะคะนี่แล้วก็ขนก็จะเยอะกว่าด้วยนี่เดี๋ยวจะถอนอันนึงให้ดูค่ะโดนตำแยอุ้ยอันนึงก็เป็นพวงเลยวันนี้หลุดออกมานี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ดอกใสขนจะเยอะแล้วก็ดอกเล็กกว่ามากค่ะแต่อันดอกดำเห็ดขอนสนดอกจะใหญ่แล้วก็ลำต้นก็คือใหญ่หมดทุกอย่างใหญ่แล้วจะออกเขียวๆนะคะข้างบนขนจะไม่ค่อยเยอะแล้วตรงกลางนี่จะเป็นปุ่มดำๆนี่จ้ะอันนี้อันเล็กไม่ค่อยชอบกินค่ะชอบใหญ่ๆเห็ดนะใหญ่ๆมาจ้ะมาตัดกันเลยไม่รู้จะหนีบได้แค่ไหนจะพยายามหนีบเนาะเดี๋ยวดูจ้ะถุงมือก็ดันไปแล้วมาแต่ว่าจะไม่เก็บเห็นกันไหมเนาะนี่จะลำต้นของเขาเดี๋ยวค่อยไปตัดที่บ้านแล้วกันเนาะเพราะว่าโอ้ยสงเหอะสงะแป๊บเลยจ้ะเอาแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเขาก็เปราะอยู่หรอกนี่โอ้ยดูดิโอ้ยขาใกล้เกินไปได้มองไม่เห็นอีกดูสิคะลำต้นปื๊ดเนี่ยอันนี้เห็ดขอนสนดำค่ะใส่ถุงก่อนด้วยจ้ะอ
เดี๋ยวถ้าอีกนิดหน่อยก็คงได้แค่ถ่ายแล้วค่ะเพราะว่าเห็ดเยอะแล้วเนาะเก็บมาก็กินไม่หมดที่ตู้เย็นก็มีแล้วอุ้ยนั่นนี่ค่ะดอกดำนะคะดอกดำอย่างเงี้ยล้างสะอาดล้างง่ายล้างง่ายมากค่ะเพราะว่าลำต้นเขาจะใหญ่ต้นดำแยขอนสนดำต้นอบอวบลำต้นอบอวบจ้าเนี่ยเนี่ยอวบบ่จ้าเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะชอบแบบนี้ค่ะกินกรุบๆเลยถ้าใครแพ้นะคะขอให้ต้มสัก25นาทีต้มใส่เกลือนะคะนับเริ่มนับตอนที่ว่าน้ำเดือดเห็ดเดือดนะจ้ะ25นาทีต้มเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็เอาไปปรุงอาหารแล้วก็แกงต่อไม่ว่าจะแกงหรือจะหมกหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะสัก15นาทีก็จะไม่ค่อยแพ้นะคะถ้าบางคนเขาเรียกอะไรแพ้เร็วเนาะแพ้ง่ายนี่จ้ะเดี๋ยวไปตรงนั้นสักหน่อยโอ้ยดูสวยมากนี่สวย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 อลังการงานสร้างค่ะสวยเป็นไงโอ้ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเมืองไทยมาเก็บไปกินเด้นั่นเอาไหมเนาะอันนี้โอ้ยดูเห็นไหมคะใหญ่จริงๆเสียงถอนได้ยินไหมครับป๊อกป๊อกโอ้โหดังสนั่นวันไหวโอ้ยดูต้นนั่นโอ้นี่จ้ะโอ้โดนแต่ลวกทำสะอาดง่ายค่ะง่ายจริงๆเพราะว่าลำต้นเขาใหญ่เนาะไม่ค่อยสกปรกเลยจ้ะนี่นี่อ้อนอนทั้งนั้นเลยจ้ะอุ้ยก็จะไม่ให้ออนซอนได้ไงดูดิโอ้เปล่าว่าจะไม่เก็บก็เก็บสักหน่อยแล้วกันนะจ๊ะไปต้มกินสดๆสวยมากสวยสวยโอ้ยสวยสวยเหลือเกินดูดิพอแล้วค่ะแค่นี้ก็พอดูสิโอ้ยต้นนะมาให้ชมก่อนอุ้ยอันนี้ก็ดอกตูมขอเอาอันนี้ด้วยเอาหักเลยไม่เอางั้นนี่เห็ดขอนสนดำนะคะเห็ดขอนสนดำหรือเห็ดน้ำผึ้งเนาะจ้ะปึ๊ดดูทั้งนั้นเลยนี่จ้ะอลังการสุดๆไปจ้ะไปปั่นจักรยานต่อคลิปนี้คือคลิปเห็ดขอนสนน้ำผึ้งล้วนๆนะคะก็คือเห็ด
ขอนผึ้งดำนะคะนี่ล้วนๆเลยค่ะล้วนไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่อลังการงานสร้างค่ะนี่พุ่มหนึ่งนะคะนู่นอันใกล้ๆจะไม่ถ่ายเนาะจะเอาแค่พุ่มๆใกล้ๆแถวนี้นะคะนู่นเดี๋ยวจะอลังการงานอลังการงานสร้างนี่จ้ะนู่นดอกข้าวสวยมากค่ะสีเหลืองสวยมากนั่นนี่เด้อจ้ะนี่นี่นอนอุ้ยกินกันทั้งหมู่บ้านค่ะนี่เริ่มแก่แล้วนะคะสวยเพียบแบบนึงนี่จ้ะอุ้ยนี่อยู่ใต้ต้นไม้กีบไม้นี่จ้ะนู่นปื๊ดทางนั้นเลยจ้ะนั่นโอ้โหอุ้ยอ่อนซอนบ่จ้ะอันนี้แบบดำนะคะนั่นนู่นโหเป็นตันไหมเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยดูสิอุ้ยอุ้ยสวยสวยจ้าสวยนี่นู่นจ้ะเห็นป่ะจ้านี่สีข้าวเหลืองสวยมากค่ะนะนู่นโอ้โหเป็นหน้ากระดานนู่นจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยป๊าดคุณโดนช่องเอ๋ยพี่แจ๋วไม่ได้เอาป่าแล้วเขาวันนี้สอนสอนหลายสอนแท้นั่นนี่นี่อุ้ยนั่น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 แม่คุณที่จะถ่ายยังไงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเอายังไงดีเนาะนะยังไงดีเนาะเอายังไงดีเนาะป่ะนี่เอาแบบไหนดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาจุดนี้แล้วกันเนาะพอเยอะหน่อยจุดนี้เขาอยู่รวมกันปื๊ดเอาเด้อขอถ่ายรูปก่อนด้วยจ้า